เห็นอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นของคุณพี่ประกิตนะครับสมกันผมนะเป็นลูกค้าจากอำเภอหนองกี่เดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปไหว้เจ้าที่กันก่อนเอาอันนี้คือลูกค้าเราดีกว่าฝากถือธูปก่อนครับผมโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเช็คกิโลแล้วครับเนี่ยตัวแซดไปเดี๋ยวพาลูกค้าไหว้เจ้าที่เดี๋ยวแยกเป็น5ดอกกับ9ดอกนะ5ดอกเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวามือ9ดอกจะอยู่ฝั่งซ้ายมือสำหรับใครที่อยากได้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับนี่ลูกค้าทำเลยอยู่อำเภอหนองกี่แล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตถามเกี่ยวกับเขาเรียกว่าไงมอเตอร์ไซค์เนาะฝากร้านพูดง่ายๆครับ5ดอกฝั่งนู้นนะขวามือครับผมเดี๋ยวหลังจากถ่ายรูปเสร็จนะครับใครที่อยากรู้ว่าราคามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยเท่าไหร่เนาะเริ่มกันที่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ต่ายจะขออนุญาตถามลูกค้าให้เดี๋ยวให้ลูกค้าแนะนำร้านดีกว่านะครับที่ถามเมื่อกี้ก็เริ่มต้นที่ 4,000 ขึ้นไปมีขายเป็นชุดด้วยทั้งพ่วงข้างแล้วก็มอเตอร์ไซค์ทำตั้งแต่อายุ18เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วทีนี้เดี๋ยวไปที่รถเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแล้วก็ทําพิธีที่รถกันลูกค้าเข้ามาเช็คท่านอาจารย์วานดอกไม้หน่อยท่านเดี๋ยวยืนหน้ารถเลยครับมาครับเชิญแยกด้านซ้ายด้านขวานะท่านอาจารย์ผมวานขยับดอกไม้มานิดนึงท่านมาฝั่งของคุณพ่อบ้างก็ได้ครับโอเคแล้วที่เหลือก็อยู่ฝั่งคุณแม่นั่นแหละครับใครจะถือกุญแจเอ่ยฝั่งนี้หมดเลยครับเดี๋ยวมองกล้องนะครับ12ครับ1212นะครับท่านอาจารย์ถ้าบ้างผมวันครับผมเดี๋ยวไหว้ที่ตัวรถนะครับรวยรวยเฮงๆนะครับยินดีด้วยนะครับกับรถคันใหม่ครับก็ขอให้ต่อสักวันละ40-50พ่วงกลับมาจะเชิญที่รถเลยจะเชิญที่รถเลยเดี๋ยวเข้าไปนั่งในตัวรถเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรอฝั่งนู้นเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปฝั่งนู้นเดี๋ยวรอลูกค้าเสร็จก็นะเดี๋ยวถามเบอร์ถามนั่นร้านให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอารูปวางไว้นะครับแล้วก็ดอกไม้เนาะดอกไม้เนาะเอาวางไว้ด้านล่างก็ได้ครับลูกดอกไม้ที่เป็นพวงเอาแขวนตรงนี้เลยนะครับได้ไหมที่เป็นช่อนะครับก็อันนี้เลยใช่ครับเอาวางไว้เลยเดี๋ยวพานายตายถือให้แล้วก็เดี๋ยวรบกวนนิดนึงนะครับมีลูกค้าก็อยากรู้เรื่องต่อมอไซค์พ่วงเนี่ยว่าอย่างไรเจ้าของร้านเนาะถามได้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 มาเดี๋ยวเจ้าแก่ใหญ่เจ้าแก่ใหญ่เจ้าแก่ใหญ่เชิญค่ะไม่เป็นไรนั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่ตรงนี้แหละให้เจ้าแก่ใหญ่ยืนอยู่ด้านข้างเอื้อนฮานของ
พูดได้เลยครับอันนี้เป็นไมค์ของพี่สมกิจคือลูกค้าเนี่ยอยากรู้เกี่ยวกับที่พี่สมกิจทําอ่ะพวกมอไซค์พ่วงข้างอะไรเงี้ยครับพี่ทําอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ทําอยู่ที่อําเภอหนองกี่ราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่ 4,500 ขึ้นไปถึง 9,500 แล้วแต่สเปคที่ลูกค้าสั่งครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการครับและตอนนี้ก็ไปเปิดอีกสาขาหนึ่งอยู่ตลาดผักดงแขวนอำเภอเสริงสางโอ้โหเปิดที่เสริงสางด้วยครับแล้วทีนี้ชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านกิจเจริญมอเตอร์ครับกิจเจริญมอเตอร์ครับอยู่ที่น้องอำเภอน้องกี่อยู่ตะวันตกปั๊มปตท.อยู่ไฟกระพริบสีส้มไฟกระพริบสีส้มครับแต่ถ้าเป็นสีแดงนี่ไม่ใช่ต้องเป็นสีส้มเท่านั้นครับเพราะว่าเขางดใช่แล้วไปสีแดงแล้วทีนี้เบอร์โทรถ้าจะลูกค้าจะโทรไปสั่งเนี่ยครับถ้าต้องการรถพ่วงหรือพร้อมมอเตอร์ไซค์ด้วยติดต่อได้0849042874กิจเจริญมอเตอร์เท่านั้นทวนอีกรอบนึงครับ0849042874โอเคก็มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างทุกชนิดเลยทำได้ครับครับโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าติดต่อไปครับครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวตัวเกียร์นะครับคันนี้เขาจะเป็น6เกียร์เนาะครับก็เกียร์ถอยหลังที่จะต่างจากเพื่อนเวลาของพี่สมกิจเข้าเกียร์ถอยหลังใช่มั้ยครับต้องกดตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ดันมาซ้ายสุดครับแล้วก็ขึ้นบนแต่ถ้าเข้าเกียร์1เกียร์2คือไม่ต้องกดนะครับดันแค่นี้พอครับลองดูก็ได้ครับตำแหน่งเกียร์เห็นตำแหน่งเกียร์มั้ยตามตัวนี้เลยครับนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมนะครับรถเอาเข้าเช็คทุก6เดือนหรือว่า 10,000 กิโลที่นี่เข้าได้ทุกศูนย์ที่เป็นศูนย์ Isuzu แต่ว่ามีธุระต้องเข้าที่นี่ก็แจ้งผมมาเลยเดี๋ยวผมจองคิวไว้ให้ทุก6เดือนทุก6เดือนหรือ 10,000 กิโลถ้าสมมุติคันนี้เนาะลูกค้าสั่งรถพ่วงต้องวิ่งส่งต่างจังหวัดตลอดอย่างเงี้ยเดือนนึงก็ครบ 10,000 กิโลก็เอาเข้าได้เลยครับเข้าได้ทุกศูนย์ที่เป็นศูนย์ Isuzu เนาะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพี่สมกิจก็ดูนู่นดูนี่รอนะครับสงสัยตรงไหนก็เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้ลูกค้าเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเช็คประตูนิดหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไหนคนไปไหนไปเข้าห้องน้ำเอาเหรอมาคนละคันโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะคุณยายระวังนะครับตอนนี้เราก็มายืนหามุมนะรอส่งลูกค้าหล่อมากอีกคันหนึ่งสีเทาเหมือนกันขอบคุณนะครับไปแล้วไปแล้วนิสสันก็สีโทนละเทานะ